ไปดูกันที่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมค่ะครั้งนี้เป็นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งก็มีทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายสินค้าอยู่ที่อำเภอยางศรีสุราษฎร์ค่ะก็ถูกไล่ที่จากโรงเรียนชุมชนบ้านยางนะคะเนื่องมาจากว่าโรงเรียนอ้างว่าจะนำพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปสร้างสนามกีฬาดังนั้นศูนย์ดำรงธรรมค่ะต้องลงมาแก้ไขปัญหาซึ่งก็พบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปติดตามได้จากรายงานพิเศษครั้งนี้ค่ะนายกบอกว่าให้ตั้งตลาดชุมชนเพื่อก็เลยตั้งแล้วที่มองนี้ว่างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุพอออกก็เลยเซ็นอนุมัติว่าตอนแรกเพิ่นก็ให้มาขายตามปกติพอที่นี่เห็นเริ่มขายดีขายดีคนลังเขาบ่เพิ่นก็เลยบอกว่าที่นี่เป็นที่ดูแลของโรงเรียนเด้อคอยสิสร้างร้านกีฬาสร้างนั่นสร้างนี่เพิ่นก็มาไล่เพิ่นก็มาปลูกผักน้าไล่พวกผมนี้นะชาวบ้านก็พากันเข้าไปจังหวัดไปหาพบว่าแต่ผู้ว่าเอารองผู้ว่ามาตัดสินแต่ตัดสินไม่ได้โรงเรียนเขาจะขอคืนพื้นที่เพื่อไปใช้ประโยชน์ในเรื่องจากการศึกษาอย่างอื่นก็ทำให้เกิดปัญหาโรงเรียนที่ว่าชาวบ้านที่เขาทำมาหากินเขาไม่มีที่จะจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่เขาทำมาหาได้ที่ทางราชการส่งเสริมโดยเฉพาะเขตภายในเขตอำเภอยางศรีสุราษฎร์นะครับก็เลยทำหนังสือร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดคุณผู้ชมคะจากปัญหาดังกล่าวนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามและทางจังหวัดมหาสารคามนะคะได้แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเราจะมาถามถึงปัญหาค่ะอยากให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพูดถึงปัญหาที่ชาวบ้านได้ไปร้องเรียนที่จังหวัดค่ะครับ เดิมทีเนี่ยตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่มีผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้เอาสินค้าเนี่ยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับเพราะเดิมทีสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นที่นำมาจากพื้นที่เนี่ยหาที่จำหน่ายไม่ได้มาท่านอำเภอแล้วก็ท่านพัฒนาการก็เลยมาหารือกันแล้วก็ดำริจัดตั้งเป็นตลาดชุมชนอยู่นะครับเป็นโดยเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวองค์การบริหารส่วนตำบลของยางศรีสุราษฎร์ต่อมาเมื่อจัดตั้งไปแล้วปรากฏว่าตลาดเริ่มมีผู้ประกอบการหรือมีพี่น้องเกษตรกรมาขายสินค้าเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มมีคนติดตลาดติดมาก็เกิดปรากฏการขอคืนที่นะครับเรื่องนี้ก็เลยนำไปสู่การขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามให้ช่วยมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้เพื่อให้ตลาดยางศรีสุราษฎร์เนี่ยมีความยั่งยืนต่อเนื่องต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้ศูนย์ดำรงธรรมก็เข้ามาตรวจสอบรายละเอียดของตัวตลาดความเป็นมาต่างๆก็ทราบมาว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ประเด็นที่ติดก็คือเรื่องของที่ดินที่ขอใช้เป็นที่ตั้งตลาดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุทำอย่างไรถึงจะให้ตลาดได้ตั้งต่อไปได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ให้ทางธนารักษ์เนี่ยพิจารณาดูเรื่องความชอบด้วยระเบียบกฎหมายในเรื่องของการใช้ที่ดินทำตลาดไปก่อนนะครับแล้วตอนนี้ค่ะทางจังหวัดมหาสารคามก็คือให้ประชาชนสามารถที่จะมาขายสินค้าได้ตลอดเลยใช่ไหมคะยังขายได้ครับตอนนี้เพราะว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตอนนี้ที่แปลงนี้เป็นที่ราชพัสดุแล้วครับแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนที่อบต.ยางศรีสุราษฎร์จะขอใช้กับตัวธนารักษ์จังหวัดครับนั่นนะคะคือเสียงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามที่ได้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านบ้านยางศรีสุราษฎร์แล้วค่ะกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งกรมพัฒนาชุมชนมาเริ่มทำเรื่องตลาดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะครับเราก็เคยปรึกษาหารือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางศรีสุราษฎร์แล้วก็ทางพัฒนาการอำเภอว่าเราควรจะจัดที่ไหนแล้วก็เรียกที่ตรงนี้คือมันใกล้ชุมชนมากซึ่งชาวบ้านก็สามารถนำผลผลิตที่เขาปลูกเองทำเองแล้วมาขายให้แก่ผู้บริโภคภายในเขตชุมชนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาเยี่ยมชมตลาดสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนะครับส่วนมากเลยก็จะเป็นสินค้าที่พี่น้องชาวบ้านเป็นผู้ผลิตเองในครัวเรือนอย่างเช่นเป็นผักสวนครัวก็จะปลูกเองนะครับแล้วก็เมื่อปลูกเยอะขึ้นนะครับทาน
เหลือก็จะนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้นะครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับค่ะตลาดแห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าของยางศรีสุราษฎร์จะมีตลาดมีแห่งเดียวค่ะที่ประชาชนที่ใช้ในการติดต่อนะคะใช้ในการซื้อขายสินค้าแล้วก็สินค้าทางเกษตรเอามาลงที่นี่ค่ะจะเป็นตลาดแห่งเดียวท่านดับเรียกก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกกุหลาบภูตั้งตลาดนัดชุมชนเนาะเรากับกรมท่านละลักหรือว่าทีละพัสดุจากของทีละพัสดุที่ให้ความยุติธรรมกับพี่น้องพ่อค้าหรือว่าชาวอำเภอย่างนี่ได้มีตลาดได้มีหม่องทำมากินหรือว่าได้มีหม่องค้าหม่องขาย